เขาโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับคุณของใครแต่งงานแล้วจริงเหรอคะจริงหนูก็เป็นเมียของเขาเหมือนกันน่ะคุณรู้ไหมทำไมคุณแม่คุณถึงไม่ยอมแต่งงานทำไมท่านกลัวว่าแต่งงานไปแล้วจะไปเจอผู้ชายอย่างคุณเข้าทำไมผู้ชายอย่างผมเสียหายอะไรก็ลองคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีนิสัยอย่างนี้มั่งสิคะคนโบราณอย่างดิฉันน่ะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรดอกทองค่ะเมียคุณมันวิเศษดิอยากเขาทำไมล่ะน่าจะเก็บเอาไว้บูชานะผมต้องกลับไปเอาอรุณประภัยมาบูชาแน่ผมมันโง่ที่ปล่อยเขาหลุดมือไปหมายความว่ายังไงฮะคุณจะกลับไปคืนดีกับน้องเมียคุณอีกเหรอแล้วปลงล่ะคุณภัยเขาไม่ต้องการพบคุณผมมีธุระสำคัญจะพูดกับเมียของผมเมื่อก่อนน่ะเมียคุณแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้ชงนี่น่าจะมีสันดานชอบยุ่งกับเมียคนอื่นครับคำว่าสันดานน่าจะใช้กับคุณและผู้หญิงคนที่กล้าเข้ามานอนกับสามีคนอื่นถึงในบ้านมากกว่าเขาก็ไม่วิเศษกว่าผมหรอกลองรับตาคนสิอะไรมันจะเกิดขึ้นหัวเมียน่ะเขาหมายถึงคนที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายนอกเหนือจากนั้นเขาเรียกว่านางบำเรอมันก็ไอ้เมียเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมียแต่งหรือเมียไม่แต่งเท่านั้นล่ะมีอะไรทานมึงจ้าเมียแต่งมีอาหารอย่างเดียวคือแกงกะหรี่